สนับสนุนโดยอิฟรีนไฮยาเนเชอรัลไฮยาลูรอนจากเยอรมนีว่าคุณเชียนศรีคะได้รับมื้อเช้าเหรอคะไม่ล่ะฉันไม่ค่อยหิวอ่ะขอบใจนะค่ะเตยค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะอ๋อคุณทิวาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะส่วนคนอื่นๆยังไม่ลงมาเลยค่ะขอบใจนะค่ะเดี๋ยวนี่หมายถึงว่าแกอัดคลิปเสียงของไอ้นี่เบาๆแกอัดคลิปเสียงของไอ้ธีรัตน์มาได้แต่ดันไปมีเรื่องทะเลาะกับรัตติกรเนี่ยนะแล้วมือถือก็ตกน้ำพังแบบนี้เหรอฉันว่านะฉันคงต้องหาวิธีให้ธีมันสารภาพอีกครั้งให้ได้นี่ดีนะที่คลิปอ่ะยังอยู่ใช่ไหมคลิปยังอยู่ที่แกใช่ป่ะปองคลิปอ้าวทำไมอ่ะทำไมทำหน้าแบบนี้ปองคือนั่นดิคลิปเราอะไรมันอะไรถูกลบไปแล้วเฮ้ยแล้วมันจะถูกลบได้ยังไงล่ะคือเมื่อวานนี้เรามือถือมันรวนไงเราก็เลยเอาไปอัปเดตที่ร้านแล้วร้านมันก็เลยทำข้อมูลของเราหายหมดเลยมันคลิปมันก็เลยถูกลบไปด้วยนั่นหมายถึงว่าตอนนี้คนที่มีคลิปมันก็จะเหลือแค่ไอทีอลิสไงสองคนนั่นแล้วก็คลิปของรัตติกรที่มีสติ๊กเกอร์คาดหน้า3คนจบกันอวสานแล้วเรื่องคลิปเนี่ยโอ้ยนะแล้วทำไมเมื่อเช้าแกมาทำงานคนเดียววะคุณที่ว่าไปไหนอ่ะหิวจะตายอยู่ละโอ้ยหิวอะไรมาเนี่ยเมื่อคืนสามีจัดหนักเหรอเปล่าเมื่อคืนกัดกับหมามาหมามันบ้าแรงเยอะหมาบ้านเธอเลี้ยงหมาด้วยเหรอก็หมาที่มันมาขออาศัยอยู่ที่บ้านไงเธอก็รู้นะว่าฉันหมายถึงใครอ่ะไปกินข้าวดีกว่าหิวแล้วหมอแม่นี่โทรมาตามอยู่ได้ว้ายสวัสดีครับคุณพงษ์คนที่รักผมกำลังจะโทรหาพอดีเลยครับตอนนี้สะดวกไหมครับได้สิครับดีเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกาแฟใกล้ๆกับธนาคารนะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นไปให้เอ้าเท่านี้อยู่ๆคุณเข้ามาห้องผมได้ยังไงเนี่ยฮะพอดีเลอะล้างมีธุระด่วนนะคะวันนี้ผมไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวผมต้องออกไปเจอลูกค้าแต่ว่าคุณก็บอกว่าไม่ว่างก็ไม่ว่างไงแล้วพูดไม่รู้เรื่องได้ยังไงนักข่าวหลังเนี่ยจะเข้ามาในห้องผมเนี่ยช่วยกรุณาเคาะประตูด้วยเข้าใจไหมไปโมโหอะไรมาวะทั้งผัวทั้งเมียเลยอะไรอะไรก็เลอะลักโทรมาทำไมบ่อยๆวะ
คุณธีรัตน์ครับอ๋อเชิญทางนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพงษ์นะครับคุณธีรัตน์เชิญนั่งครับครับโทษทีครับภรรยาผมนะครับเข้าเรื่องแล้วกันนะครับหมาใหญ่ไม่รับสายอีกแล้วนะนี่เธอโทรจิกแบบนี้ไม่กลัวเขาเบื่อหรือไงนี่เพื่อลิสไม่มีทางหรอกนะที่ทีเขาจะเบื่อฉันอย่าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับเธอสิเธอหมายความว่าไงก็หมายความตามที่พูดไงผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยนะผู้ชายคนไหนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าฉันเนี่ยจะเลือกใครไม่เหมือนเธอนะดูสิขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีผู้ชายสักคนนึงไม่ไหวไม่เอาเธอเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหาให้นะฮัลโหลไม่ต้องโทรมาแล้วนะถ้าจะไปเดี๋ยวจะไปเองใครโทรมาหมออะหมออะไรนัดอะแล้วทำไมไม่ไปไม่อยากไปแค่หมอตรวจสุขภาพกินข้าวเถอะคุณบอกว่าคุณอยากจะได้สินเชื่อเงินกู้ไม่ทราบว่าจะไปลงทุนทำอะไรล่ะก็ว่าจะทำรีสอร์ทนะครับพอดีว่าผมได้ที่มาที่หนึ่งเห็นช่องทางก็เลยจะเริ่มทำก่อนที่คนอื่นเขาจะทำนะครับคุณพงษ์ครับที่คุณบอกว่าคุณรู้จักกับแม่ผมเนี่ยไปเจอกันที่ไหนล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรอกนะครับพอดีว่าเพื่อนแนะนำให้รู้จักอีกทีแต่ว่าคุณเอ็มออนเนี่ยเขารู้ว่าผมกำลังหาเงินทุนอยู่ก็เลยบอกเรื่องคุณกับผมผมต้องอธิบายให้คุณพงษ์เข้าใจก่อนนะครับเพราะปกติเนี่ยธนาคารของเราก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะปล่อยกู้ให้กับทุกคนนะครับเชิญต่อครับผมก็จะบอกว่าปกติเนี่ยธนาคารของผมก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะปล่อยกู้ให้กับทุกคนหรอกนะครับถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะรู้จักกับแม่ผมก็ตามผมรู้ดีครับคุณธีรัตน์แต่ผมคิดว่าคุณธีรัตน์น่าจะช่วยผมได้ในเรื่องนี เอาเป็นว่าผมเห็นว่าคุณเป็นเพื่อนแม่ผมนะครับผมจะช่วยคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าอันนี้มันแค่เริ่มต้นนะครับถ้าเกิดผมสามารถดันโปรเจกต์ของคุณให้กู้ผ่านได้เนี่ยคุณยังจะต้องให้ผมมากกว่านี้นะและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับธุรกิจของคุณจะไปรอดหรือไม่รอดเนี่ยเงินก้อนนี้ผมไม่คืนนะครับผมทราบดีครับคุณธีรัตน์รับรองได้เลยถ้าคุณช่วยเรื่องผมผ่านคุณได้มากกว่าที่คุณได้ในครั้งนี้แน่นอนครับถ้างั้นยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับยินดีเช่นกันครับสวัสดีค่ะคุณรัตติกรคอร์สเหมือนเดิมนะคะนี่อยู่ไม่ทำสปาหรอ
ไอขอคุยโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวตามเขาไปฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าระหว่างเธอกับฉันทีรัตอยากเจอใครมากกว่ากันถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับทำสินเชื่อธนาคารก็ดีแบบนี้นะว่าไงครับคุณอลิสรู้จักสิครับได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปหานะวันนี้เนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นสนับสนุนโดยกิฟเฟอรีนไฮยาเนเชอรัลไฮยาลูรอนจากเยอรมนีแล้วคุณก็เอาเงินมาปกปิดความผิดแล้วหาคนอื่นมารับแทนน่ะเนี่ยสินะวิธีการแก้ปัญหาของคุณน่ะข้างในนี้จะมีคลิปรับสัมบูรณ์ของนายธีรัตน์ไอ้หมอนี่ไม่ธรรมดา